วัสดีค่ะมาพบกับช่องแมกไม้มนตราค่ะในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปดูดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายนปี2566ซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปของชาวลัคนาราศีกันสำหรับการทำนายเราก็จะใช้การทำนายแบบโหราศาสตร์ไทยก็จะใช้การผูกดวงลัคนาเป็นหลักสำหรับท่านใดที่ไม่ทราบลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถที่จะดูราศีได้ด้วยเช่นกันในเดือนนี้ชาวลัคนาราศีกันจะเป็นอย่างไรกันบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะชาวลัคนาราศีกันที่เรือนลัคนาของตัวคุณนั้นมีดาวพระอังคารมาสถิตอยู่ซึ่งดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนภพมรณะและก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนภพสหัสชะในช่วงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่18กันยายนคุณนั้นก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางอยู่บ่อยๆมีการติดต่อสื่อสารกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือมิตรสหายหรืออีกเรื่องนึงก็คือคุณจะมีเกณฑ์การได้เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านี้เข้ามารวมไปถึงมีคนมาขอความช่วยเหลือจากคุณอีกด้วยอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของญาติหรือเพื่อนฝูงแต่ดาวพระอังคารเองเขาก็ได้ตำแหน่งที่เป็นมหาจักรดาวมหาจักรก็อาจจะเป็นเรื่องบางอย่างที่คุณนั้นจะต้องลงมือทำให้มันเกิดความสำเร็จอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยบ้างแต่มันก็จะส่งผลดีแก่คุณในอนาคตดาวมหาจักรฟูมฟักให้เป็นใหญ่ต้องลงมือทำเสียก่อนแต่ท้ายที่สุดคุณจะแก้ปัญหาได้แล้วก็จะส่งผลดีแก่คุณในภายหลังเป็นอย่างมากและพอมาในช่วงวันที่18กันยายนดาวพระอาทิตย์ก็จะย้ายยกเข้ามาสถิตที่พบเรือนลัคนาของตัวคุณสถิตอยู่ร่วมกับดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนภพวินาศในช่วงนี้ก็อาจจะมีปัญหายุ่งๆมีเรื่องที่เข้ามาแล้วทำให้คุณนั้นรู้สึกอึดอัดใจโดยเฉพาะในเรื่องของญาติเรื่องของบุตรบริวารหรือบุคคลที่อายุน้อยกว่าแต่พอมาในช่วงวันที่28กันยายนเป็นต้นไปดาวพระพุธดาวเจ้าเรือนลัคนาของตัวคุณเองก็จะยกเข้าสู่ภพเรือนลัคนาได้ตำแหน่งที่เป็นเกษตราธิบดีคุณเองก็จะเริ่มเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเมื่อดาวเจ้าเรือนลัคนาของคุณนั้นได้ตำแหน่งเกษตรก็เป็นตำแหน่งที่ดาวนั้นมีความมั่นคงดาวมีกำลังก็จะส่งผลให้เจ้าชะตาทำในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะทำอะไรก็จะสำเร็จและคุณก็จะมีความมั่นใจในตัวเองอีกด้วยดวงการงานชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนภพกัมมะซึ่งคุณมีดาวเจ้าเรือนลัคนาของตัวคุณเองและดาวเจ้าเรือนภพกัมมะก็คือดาวพระพุธเป็นดาวดวงเดียวกันดาวพระพุธนั้นได้สถิตอยู่ที่ภพวินาศตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมาจนถึงวันที่27กันยายนดาวการงานของคุณนั้นได้มาอยู่ในภพวินาศตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลในเรื่องของการงานมีการติดต่อสื่อสารต่างถิ่นต่างแดนและในช่วงวันที่9กันยายนดาวพระกิจก็จะย้ายยกเข้ามาสถิตอยู่ที่ภพกัมมะของคุณก็เป็นช่วงที่คุณนั้นจะอยู่ไม่ติดที่ได้เดินทางในเรื่องของการงานอยู่บ่อยๆแต่ก็จะส่งผลดีแก่คุณคุณเองก็มักจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยเหลือในเรื่องของการงานให้สำเร็จและมีความสะดวกราบรื่นไปได้ด้วยดีการงานการติดต่อสื่อสารในช่วงเดือนนี้ซึ่งอาจจะมีเรื่องยุ่งๆเข้ามาบ้างมีเรื่องให้คุณนั้นต้องวิ่งเต้นอยู่แทบจะตลอดเวลาแต่ก็เรียกได้ว่างานของคุณนั้นจะมีผลสำเร็จตามมาแล้วก็ส่งผลดีอย่างแน่นอนค่ะดวงการเงินชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพระศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนภพการเงินดาวพระศุกร์นั้นได้สถิตอยู่ที่ภพลาภะแทบจะตลอดทั้งเดือนตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่27กันยายนดวงการเงินของคุณนั้น
ชาวลัคนาราศีกันก็ถือว่าเป็นราศีที่ดวงการเงินดีมากๆเลยคุณมีโอกาสที่จะมีโชคลาภแบบฟุกๆเข้ามาอีกด้วยมีโอกาสที่จะได้ลาภก้อนโตในช่วงเดือนกันยายนนี้คุณก็สามารถที่จะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภดูได้อาจจะเป็นโชคลาภที่ได้จากการเดินทางต่างถิ่นแดนไกลโชคลาภที่มาจากของเก่าหรือบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วรวมไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะให้โชคลาภแก่คุณค่ะช่วงนี้ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็จะสะดวกราบรื่นดีในเรื่องของการเงินการเงินถือว่ามีความคล่องตัวมากทีเดียวแต่คุณนั้นก็ไม่ควรที่จะประมาทค่ะเพราะวันที่28กันยายนดาวพระศุกร์ก็จะโคจรเดินหน้าย้ายยกเข้าสู่ภพวินาศดวงการเงินในช่วงปลายเดือนจะมีรายจ่ายรออยู่ดังนั้นช่วงที่การเงินกำลังดีก็ควรที่จะบริหารจัดการในเรื่องของการเงินเพื่อเก็บเอาไว้รองรับรายจ่ายที่จะเข้ามาในช่วงปลายเดือนการเงินเข้าสู่ภพวินาศถึงอย่างไรก็จะมีเหตุให้คุณต้องได้ใช้จ่ายอย่างแน่นอนค่ะดวงความรักชาวลัคนาราศีกันคุณมีดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนภพปัตตนิดวงความรักสำหรับคนโสดคุณมีโอกาสที่จะได้พบเจอคู่จากต่างถิ่นแดนไกลการพบเจอจากการเดินทางอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาต่างถิ่นต่างที่โดยจะมีลักษณะที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่มีตำหนิรวมไปถึงคนที่เคยผ่านความผิดหวังในความรักมาแล้วอีกด้วยค่ะดวงความรักสำหรับคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วคุณก็ควรที่จะหมั่นใส่ใจดูแลคู่ครองคนรักดีๆในช่วงนี้คู่ครองคนรักอาจมีสุขภาพไม่ค่อยดีอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บป่วยออดๆแอดๆหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือคุณมีโอกาสที่จะมีสถานะแยกกันอยู่หรืออยู่ไกลกันแต่ในช่วงเดือนนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีก็คือมีโอกาสที่จะได้กลับมาพบเจอกันอีกครั้งหรือมีการกลับมาของคนรักเก่า